สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติ๊กโชว์ตรวจหาสารเสพติดหลังโดนพัดพิงแจ้งชัดทำไมพูดยกลูกให้สอนรำหลังจากเมื่อวันที่3พฤษภาคมกุ้งพลอยหรือติ๊กบิ๊กบาร์เธอร์ออกมาไลฟ์สดผ่านทาง IG ส่วนตัวนานถึง2ชั่วโมงเปิดใจรำให้ระบายความรู้สึกอัดอั้นตันใจเมื่อเห็นลูกสาวไม่ได้รับการเลี้ยงดูไม่มีพัฒนาการห่างจากอกแม่มา10เดือนพร้อมตั้งคำถามถึงพี่เลี้ยงและอดีตสามีเลี้ยงลูกอย่างไรทำไมถึงยังถอดกางเกงเองไม่ได้ทั้งตัวเองยังถูกกีดกันหนักไม่ให้เจอลูกสาวนอกจากนี้ติ๊กยังพูดถึงหนุ่มสอนรามอดีตสามีทำตัวไม่เหมาะสมเลิกเล่าให้ได้ก่อนและควรเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอเชื่อว่าวันนี้พูดไปอาจไม่ได้เจอลูกอีกยาวแต่ไม่กลัวเจอกันในศาลก็ยอมพร้อมยืนยันว่าตอนนี้ตนเองพร้อมที่จะดูแลลูกแล้วในขณะที่วันที่4พฤษภาคมสอนรามเทพพิทักษ์ได้เคลียร์ชัดตอบโต้สิ่งที่อดีตภรรยาออกมาแฉยืนยันไม่ได้ติดเหล้าตอนนี้เป็นเพราะคนอายุขนาดนี้แล้วรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก่อนจะแจ้งอีกฝ่ายเป็นคนส่งข้อความมาว่าไม่เอาลูกแล้วยกลูกให้ตนดูแลซึ่งล่าสุดช่วงเช้าวันเดียวกันกุ้งพลอยหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาไลฟ์สดขณะที่อยู่โรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจเลือดและปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายมายืนยันหลังมีชาวเน็ตคอมเมนต์พาดพิงในเรื่องนี้ทั้งนี้หลังจากเสร็จจากโรงพยาบาลแล้วเจ้าตัวได้ไลฟ์สดผ่านทาง IG ส่วนตัวอีกครั้งหลังได้อ่านคำสัมภาษณ์ของอดีตสามีที่ระบุว่าตนเป็นคนบอกเองว่าไม่เอาลูกแล้วโดยสาวติ๊กเล่าที่มาของคำพูดดังกล่าวว่าวันอาทิตย์โทรหาว่าที่จะเอาลูกมาให้เจอกี่โมงเขาบอกไม่รู้ด้วยน้ำเสียงที่นิ่งและเยือกเย็นมากแล้วมันไม่ได้เป็นครั้งแรกเราก็เลยโมโหมากๆว่าเราเป็นแม่คุณทำอย่างนี้กับเราเหมือนคุณไม่เข้าใจหัวอกความเป็นแม่ถึงวันนี้10เดือนแล้วมันเป็นครั้งแรกครั้งเดียวจะไม่ว่าค่ะแต่นี้มัน10เดือนการเจอลูกยังไม่ถึง10ครั้งเลยแล้วมันก็ยากมากทุกครั้งนึกจะเลื่อนวันก็เลื่อนไม่มีการทดแทนวันให้ไม่มีการบอกล่วงหน้าเลยโมโหส่งไลน์ไปหาพี่อ้อยว่าไม่เป็นไรพี่ถ้าหนูเจอลูกยากขนาดนี้ยากเย็นและทรมานขนาดนี้พี่เอาลูกไปเลี้ยงเลยนี่มันเป็นแบบนี้แล้วการที่ไปหาหมอพี่อ้อยดูแลเหมือนเป็นแม่เลยหนูไม่สามารถพูดอะไรได้เลยถ้าพี่อ้อยเลี้ยงลูกได้ดีกว่าหนูแล้วพี่หนุ่มรู้สึกว่าพี่อ้อยเลี้ยงลูกได้ดีกว่าหนูพี่เลี้ยงเลยมันคือความน้อยใจต่างหากความน้อยใจที่เก็บสะสมมาในหลายๆครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ